ตอแหลสร้างภาพให้คนทั้งประเทศรักอย่าอยู่กับความลำบากให้มันมากนะคะซอสไพรส์เกาหลีเงียบไม่ตอบโต้ใช้ชีวิตสมถะเหมือนเดิมอยู่เฉยๆทำงานที่รักไปทำเอาชาวเน็ตบอกการเงียบคือชัยชนะหลังจากมีกระแสซอสไพรส์เกาหลีบนโซเชียลที่ร้อนมาถึงประเทศไทยเมื่อทางซอสไพรส์แพนยูทูบเบอร์สายเกาหลีได้ออกมาอัดคลิปพูดถึงติ่งช่องซอสไพรส์ซอฮยอนโดยต้นเรื่องสืบเนื่องมาจากคลิปเก็บหน่อไม้ที่ทั้งสองช่องมีการทำคลิปคล้ายๆในเวลาไล่เลี่ยกันคลิปหน่อไม้นะคะที่มันแมสเนาะคอมเมนต์หาว่าฉันไปก๊อปเขาทั้งที่ฉันลงก่อนพร้อมประกาศว่าไม่ลงรอยกันมานานแล้วตั้งแต่ที่สะใภ้แพนอุ้มท้องเคยนั่งรถไปหาสะใภ้ซอที่ร้านอาหารของแม่ย่าแต่ซอกลับไม่ยอมมาเจอวันนี้มาไม่เจอพี่ซอนะคะเพราะว่าพี่ซอแบบว่าออกไปข้างนอกนะคะไปทำธุระนะคะก็เลยไม่ได้เจอแต่คุณแม่นะคะอีกทั้งสะใภ้แพนยังได้คอมเมนต์ด้วยว่าสะใจมากตอนที่นางท้องแล้วร้องไห้มันทำให้นึกถึงตอนที่ฉันแบกท้องไปหานางฟังแล้วชาวเน็ตก็ไม่เห็นด้วยกับทัศนคติและการกระทำของสะใภ้แพนเป็นอย่างยิ่งตอนนั้นฉันท้องอยู่ท้องแบบใกล้จะคลอดแล้วฉันอุตส่าห์นั่งรถหลายชั่วโมงเพื่อไปเจอเขาแต่ปรากฏว่ามีแต่แม่ย่ามาต้อนรับนะคะเป็นเพราะไม่ใช่ดาราไม่ดังก็เลยไม่มีประโยชน์เนาะอีกทั้งยังพากันชื่นชมฝั่งสะใภ้ซอที่วางตัวได้ดีปล่อยให้ฝ่ายนั้นตีโพยตีพายอยู่คนเดียวบอกเลยดูคลิปซอมาเยอะมากไม่เคยเห็นซอว่าใครเลยมีแต่ถ่ายคลิปให้ดูชีวิตประจำวันของตัวเองว่าทำอะไรบ้างกวกกระเจี๊ยบเขียวที่มันยังไม่ตายมีผักหลายตัวที่ยังไม่ตายนะคะตอนนี้พอเจอแดดโตค่ะโตแบบเร็วมากสุกเร็วมากนะคะโดยช่องของซอก็จะเล่าประสบการณ์การเป็นสะใภ้เกาหลีใต้ปลูกผักเก็บผักช่วยงานครอบครัวสามีถ่ายทอดออกมาในมุมแบบน่ารักน่ารักจน FC ดูแล้วก็ยิ้มตามไปกับเธอเลยสำหรับจุดเริ่มต้นของการทำคลิปนั้นก็เริ่มทำมาตั้งแต่ปี2562เกิดจากความคิดที่อยากจะเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวเพราะเห็นพ่อปู่แม่ย่าทำงานจนไม่ค่อยมีวันหยุดและอายุก็มากแล้วตอนทำคลิปใหม่ๆครอบครัวของสามีก็ยังเขินอายไม่กล้าเข้ากล้องแต่พอทำไปเรื่อยๆทุกคนก็เริ่มชินใช้ชีวิตปกติไม่ได้ประดิษฐ์สร้างภาพลำใหญ่ลำใหญ่ลำใหญ่ลูกกูลำใหญ่ยุ๊กลำใหญ่สยันลำใหญ่ซึ่งความเป็นธรรมชาติและธรรมดาของเธอนี่แหละทำให้ชาแนลของซอเติบโตอย่างรวดเร็วมีผู้ติดตามกว่า2,500,000คนแล้วเรียกได้ว่าดังด้วยตัวเองล้วนๆไม่ต้องไปแสะไปเบียดเบียนใครนิ่งสยบทุกอย่างค่ะจนมีดหัก